สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อนายต้งครับวันนี้ก็พามาชมรถบรรทุกดันเขาดันดอยแต่ว่าเนินนี้ครับผมพอดีมีรถทีมงานวีระนันท์นะครับจอดเสียอยู่นะครับก็ขึ้นขวากับขึ้นเลนกลางมาเลยนะครับอย่าขึ้นเลนซ้ายมาเพราะว่ามันจะติดเขาฮะน่าจะไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ว่าเครื่องพังหรือไงไม่รู้ครับเห็นจอดมา 2-3 วันแล้ว306ครับแล้วก็เป็นรถผู้บ่าวคาร์เลาะนะครับนี่ผู้บ่าวคาร์เลาะหรือว่าเดี๋ยวเขาจะบีบแตรให้เราหรือเปล่าครับเจอไม่ช้าเจอกันยับนะยับนะเนี้ยแปลว่าอะไรครับไม่เข้าใจเลยผมไม่เข้าใจนี่ครับมาดูครับ306ดันมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหต้องระวังครับผมรถจอดเสียอยู่เลนซ้ายแต่ว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เขาแซงมาแล้วครับจังหวะนี้ต้องระวังนะขอต่อช่วยหน่อยพี่ขอต่อช่วยหน่อยสองแล้วครับมุ่งเจริญนะครับนี่สวยงามครับผม ชอบเสียงแต่แบบนี้มากเลยครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับแต่ผมจะลงมาถามว่ารถที่เขาเป็นอะไรนะเพราะว่า 2-3 วันแล้วแกกินข้าวหรือยังไม่รู้แต่ว่าเดินลงไปมีร้านข้าวอยู่นะมีร้านข้าวอยู่มาดูครับคู่นี้ระวังฮีโน่ปะทะอีซูซูนะครับเนี่ยมันติดปุ๊ดนะก็ใจเขาใจเรารถก็ไม่มีใครอยากให้มันพังหรอกฮะแต่ว่ามันพังไปแล้วมันก็ต้องรอซ่อมแต่มันมาอยู่ช่วงกลางเนินพอดีนะครับช่วงกลางเนินพอดีอยู่ช่วงขึ้นเนินที่ว่าจะต้องส่งมาพอดีนะครับมาดูวิกเตอร์คันนี้ครับคันนี้เคยถอนตอโชว์ไปแล้ว เคยถอนตอโชว์ไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คงไม่ถอนให้ดูแล้วเพราะว่าวันนั้นพี่จัดให้แล้วนะถอนต่อเปิดหมากมาแต่ไกลขอเสียงแต่นะลูกพี่นี่ครับสวยมากครับคันนี้สีน้ำเงินชอบมากเลยครับวิกเตอร์เนี่ยจริงถ้าเป็น12ล้อนะโอ้อย่างได้ทรงก็ได้มากครับก็เดินทางปลอดภัยครับผมโอ้ขอบสิ่งครับขอบสิ่งโอ้โอ้โหเบาโอ้โหนึกว่าจะรวดพี่น้องเอ้ยนี่ครับลงเขาก็จะลงไวอย่างนี้แหละว่ารถเปล่านะนี่คันนี้ก็จะเป็น12ล้อครับผมนี่ล้อดำครับกระทะดำอีซูซูนะครับค่อยๆขึ้นนะครับนี่โอ้โหไหวครับผมไหวครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่งตัวมาจากด้านล่างแล้วครับมาดูมุ่งเจริญอีกหนึ่งคันนะครับนี่ทีมงานมุ่งเจริญบรรทุกข้าวโพดมาครับผมนี่แล้วก็เป็น36ไม่รู้ว่าตู้เปล่าหรือตู้หนักนะครับจุดสตาร์ทก็จะอยู่ด้านล่างครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูอยู่โอ้ควันดำมาเลยพี่น้องยกเลยอ่ะโอ้ดูครับล้อหน้าจะลอยแล้วติดตูด10ล้อแล้วนี่ก็จะเป็นมุ่งเจริญเหมือนกันก็ตรงเนี้ยรถกระเบื้องลงนะกระเบื้องเต็มเลยข้างทางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุ่งเจริญเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น12ล้อ308เนี่ยใครไม่มีกระเบื้องมาเอาไปปูได้เลยเอาไปปูแบบว่าแบบยังไงปูแบบโอ้มันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่มาดูเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างครับมุ่งเจริญนะครับก็จะติดขัดนิดนึง2วันละมั้ง 2-3 วันแล้วเนี่ยรถคันนี้จอดอยู่นี่มุ่งเจริญครับผม
กระบะต่ำๆยาวๆนะครับรถมาเยอะครับจังหวะนี้คันนี้ก็เป็นวิกเตอร์ครับผมรถใครไม่รู้ครับสีน้ำเงินลายเท่มากครับสมัยก่อนโคตรฮิตเลยนะลายเงี้ยแล้วก็เป็นโอ้ใส่เลยมาลูกครับกระสอบมันจะล่วงข้างหน้าไหมครับเนี่ยทีมงานสมหวังครับโอ้ใส่ยันกระจังเข้าไปพี่น้องโอ้ใส่เยอะเถอะใส่ยันกระจังเข้าไปเมื่อกี้น่ะที่ว่าตะกร้าเก็บเข้าไปอ่ะเอาใส่เอาเรียงตรงนั้นเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนครับเราเดินลงมาจุดสตาร์ทก็จะอยู่ด้านล่างครับแต่ว่าเขาก็มีกลวยตั้งไว้อยู่นะครับตั้งกลวยตั้งไว้อยู่สแกนเนียครับน่าจะเอาใบไม้เอากิ่งไม้ไปหักไว้ไกลๆเดี๋ยวผมจะหักกิ่งไม้ไปวางไว้ให้พี่เขาอยู่เพราะว่ารถบรรทุกจะรู้ครับผมว่าถ้ามีกิ่งไม้วางอยู่ข้างทางแสดงว่ารถเสียรถพังนะครับโอ้สามหกโคตรแรงเลยอ่ะแซงสแกนเนียพี่น้องดูครับโอ้โหวันนี้ไม่มีเพื่อนมาครับผมมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวก็มาคนเดียวดิไม่ได้กลัวอยู่แล้วนี่ทรัพย์ปัญญาพระใบแดงโอ้ทำไมมันเสียงดังจังเลยครับโอ้สงสัยลืมบีบแตรครับมาดูพี่โว้พี่โว้พี่โว้มาอีกหนึ่งคันครับผมนี่ทรัพย์ปัญญา404แรงมาโอ้ผมพอไปดึงเปี้ยไปนิ่มๆครับหมดหรือยังครับยังไม่หมดครับผมก็ดันมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะถามพี่เขารถเป็นอะไรไม่รู้โอ้ยมีหมาอยู่ตรงหน้าบ้านคนบุรีเนี่ยนะบ้านพม่านะผมเห็นเป็นพม่าอยู่ดูใกล้ๆครับยังไงเราก็ยืนถ่ายตรงนี้ได้เพราะว่ารถเขาบังอยู่นะนี่สแกนเนียครับมาดูกันแบบใกล้ๆเลยครับทีมงานมุ่งเจริญอีกหนึ่งคันโอ้เฉพาะรถมุ่งเจริญนี่ประมาณเกือบ10คันแล้วมั้งที่ผมมาถ่ายตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ดีนะครับไปก็ตึงดีครับดึงเกียร์ข้างเส้นเดียวเองครับพี่น้องเนี่ยทำเป็นตัว V แล้วก็ดึงเส้นเดียวครับผมตามมาด้วยวิโว่ครับโอ้โหนี่สายบรรทุกแมสสอดครับผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอรถถอนตอหรือเปล่าแต่ว่าเจอก็ดีไปเจอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปะปนกันไปนะครับหมดหรือยังครับยังไม่หมดครับพี่น้องโอ้เดินลงมาด้านล่างก่อนครับมาดูจุดสตาร์ทของเขานะครับเขาหนุนล้อเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ไฟหล่อมากครับโอ้โหนี่ครับโอ้จัดว่าดิดครับตามมาด้วยพี่โว้ครับลงมาดูด้านล่างครับผมมาดูครับฟูโซครับโอ้โหคันแรกของเราเกิดมายังไม่เคยเห็นไม่ใช่ตั้งแต่มาถ่ายเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกฟูโซครับผมเจ้าโชกุนหรือเปล่าก็แล้วก็ทัพปัญญาของก็ประกวดอีกหนึ่งคันโอ้ไฟจะหล่อไปไหนลูกพี่ไฟสวยครับไฟสวยเลยๆซับได้อยู่ครับได้อยู่โอ้รถเยอะครับผมตามมาด้วย12ล้อ38ฮะแล้วก็รถเล็กนะครับติดตูดนะติดตูดนะต้องระวังเดี๋ยวว่าเบี่ยงออกซ้ายได้ครับถ้าขึ้นแซงตรงนี้ไปแล้วก็รถเจ้าหน้าที่วัดงานธนาคารสินเอ้ยระวังกล้วยเอ้ยโอ้แรงรถเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะยังไม่หมดครับผม